น้องเขาไม่สบายเขาเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษแต่ว่าไม่ใช่อาการก็คือเขาอาเจียนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ใช่อาหารเป็นพิษก็คือเป็นหนักกว่านั้นคือเขามีการติดเชื้อในกระเพาะในลำไส้อะไรเงี้ยก็ต้องดูแลกันหน่อยนะเอิร์นเนี่ยลำบากตรงที่ว่าเขามีงานเปิดตัวหนังเรื่องฟินสุโก้ยชื่อดีมากเลยนะในวันเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคล้ายๆก็ต้องดูแลนิดนึงเลยเราเป็นห่วงที่ไม่อยากว่าจะต้องตาว่าอะไรอย่างนี้โอ้ไม่หรอกครับเราก็ปล่อยให้เขาได้ทำงานตามอิสระของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พิเศษนิดนึงก็คือเขาไม่สบายก็ตามมาเฝ้านั่นแหละแต่ก็เฝ้าเพราะว่ามันเหมือนเฉพาะกิจอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทำงานอยู่แถวนั้นก็ไปรับเขาแล้วก็เหมือนคอยดูแลด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วที่พาไปโรงพยาบาลต่อป่ะคะหลังจากนั้นก็ยังไม่หายนะครับก็คิดว่าคงจะใช้เวลาสักพักแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็ยิ้มได้อะไรเงี้ยกระโดดลวดเต้นได้แล้วกลับไปซนเหมือนเดิมคงว่าคงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนที่รักกันอะไรเงี้ยต้องช่วยเหลือดูแลกันอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าดูเหมือนว่าเวอร์หรืออะไรเงี้ยผมก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับไม่นะอย่างที่บอกก็คือเราก็ปล่อยให้เขาทำงานเป็นอิสระของเขาอะไรเงี้ยให้เขาได้มีโอกาสคิดมีโอกาสทำงานในแบบของเขาเองครับคงจะเป็นบางงานมากกว่าที่บางทีก็ตามไปดูบ้างแล้วว่างหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เกรงอะไรอย่างทุกวันนี้น้องก็ยังเขินอยู่เวลาเจอพี่สื่อพี่ต้ามีแบบให้คำแนะนำน้องยังไงบ้างไหมคะเวลาตอบคำถามพี่ต้าไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่าพี่ต้าก็เขินเหมือนกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงกับให้คำแนะนำขนาดนั้นสิ่งที่บอกก็คือเราก็บอกว่าจริงๆมันก็มีกฎอยู่ง่ายๆนะในการพูดคุยกับพี่ๆนักข่าวมันถึงยืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือก็ไม่อย่างแรกก็คือก็จะต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็พูดความจริงแล้วก็รักตัวเองมากๆรักคนอื่นเยอะๆแล้วก็ไม่พาดพิงถึงใครจริงๆแล้วตาก็แนะนำได้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วเขาสิ่งที่น้องทำเขาก็ถือว่าทำได้ดีนะเขาก็เท่าที่ดูก็เห็นว่าพี่ๆหลายๆคนเขาก็เอ็นดูแล้วก็ชอบบอกน้องก็น่ารักอะไรอย่างนี้